คนขับขี่อยู่บนท้องถนนเขาก็บ่นกันคือเขาไม่รู้หรอกครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาด่ากันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงขับรถแบบนี้และทำไมปิกอัพถึงขับรถแบบนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นกล้องที่หมวกแซงขวาขึ้นมาในขณะที่มันเป็นรถแบบทูเวย์สวนกันได้หรือเปล่าใช่ทูเวย์สวนกันได้แล้วก็บีบแต่ปีนในขณะที่ปิกอัพที่พ่นควันดำแซงขวาออกมาปาดหน้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ตบกลับเข้ามาเฮ้ยมันเสี่ยงอุบัติเหตุฮะชาวบ้านที่ขับขี่บนท้องถนนเขาบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวก็ซวยกันทั้งแถบหรอกครับแบบนี้ขับรถแบบนี้ไปมาเราไปหาคำตอบนะครับตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมตามไปจับรถปิกอัพควันดำนี่แหละตู้ทึบนะฮะตำรวจก็ตามไปในที่สุดเห็นบอกตำรวจบาดเจ็บด้วยนะค่ะก็เดียโดแบบเนี้ยตำรวจจับได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่งตัวนะฮะคนขับรถปิกอัพนะส่งฟ้องศาลสั่งยึดรถก่อนนะครับนะฮะหลายคนพอทราบว่าตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เข้ามาชื่นชมเจ้าหน้าที่จากสภ.ศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะประสบอุบัติเหตุซะเองแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนที่ขับสวนกันไปสวนกันมาแบบนี้มันอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับบางคนบอกว่าอย่าดูคลิปตอนจบตอนที่ไปจับคนขับขี่ปิกอัพให้ได้นะนะเห็นก็บอกว่าลงคลิปไปหลายครั้งแล้วจะถูกลบไปนะครับก็เลยขอหยุดลงคลิปไปก่อนนะครับขอพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าเจ็บแขนขวาก็คือตำรวจเอาคลิปมาลงนั่นเองอ๋อโอเคค่ะนี่นะตำรวจก็บางทีก็ทำงานค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าตำรวจที่เขาต้องขับขี่รถแบบนี้เขาก็ไปฝึกฝนกันอยู่นะถูกต้อง